ก็ขอบคุณมากนะครับก็ที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะครับครับยินดีครับยินดีอย่างยิ่งครับครับผมคำถามแรกเลยมีคนฝากถามมาเยอะว่าหลังจากที่ก้อเนี่ยเสร็จภารกิจแล้วในการเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยุ่งไหมครับก็ ก็ทำหลายอย่างนะครับก็บริหารจัดการเวลาตัวเองได้ดีขึ้นแต่ก็มีงานอาจจะ 3-4 ด้านครับด้านหนึ่งก็เป็นงานที่เกี่ยวกับพวกมูลนิธิองค์กรนะครับเพื่อสังคมซึ่งผมเคยช่วยอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ไปอยู่แบงก์ชาตินะครับก็มีอยู่3มูลนิธิมีที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำรินะครับมีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสครับแล้วก็มีงานที่ทำช่วยบริษัทบางแห่งอยู่นะครับก็เป็นกรรมการบริษัทนะครับครับแล้วก็มีงานที่เกี่ยวกับการศึกษาอยู่บ้างครับช่วยในแวดวงการศึกษาอยู่ในบางที่ครับเช่นที่ TBI ที่บางมหาวิทยาลัยนะครับนะครับก็แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือว่ายังยุ่งแต่ว่าสามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดีกว่าเดิมสามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีกว่าเดิมเยอะมากครับครับผมดีจังเลยครับเพราะว่าถ้าที่ฟังดูก็งานก็ไม่ได้น้อยลงเลยนะแต่จริงๆแล้วก็พอดีมีโอกาสได้รู้จักก็มานานนะครับว่าเห็นก็เป็นคนซึ่ง enjoy ในการทำงานแล้วก็ทำอย่างจริงจังในทุกงานที่ทำนะครับแต่ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ยินก็บอกว่าไม่ยุ่งเท่าเดิมแล้วก็ยังจัดสรรเวลาได้อันนี้ก็เป็นใจที่ดีที่อยากจะได้ยินจากก็เหมือนกันจริงๆแล้วเวลาผมชวนแขกรับเชิญซึ่งมีหลากหลายครับก็มาคุยกันที่เสถียร Clubhouse นะเราก็พยายามที่จะหาประเด็นอะไรบางอย่างเพื่อมาเชื่อมระหว่างทางด้านคุณยายจ๋านะครับปกติเรียกว่าคุณยายจ๋าคุณแม่ชีนั่นเองนะครับเพื่อมาพูดคุยกันนะครับว่าจะมีประเด็นอะไรยังไงซึ่งสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับก็ในประเด็นแรกเลยที่ผมนึกถึงเลยเวลาว่าก็ให้เกียรติมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของธรรมะคือหน้าที่นะครับเพราะว่าเหมือนกับทุกครั้งที่เห็นก็เนี่ยจะเห็นก็จะมี sense of duty อะไรบางอย่างเหมือนกับในสิ่งที่ก็ทำมันมีความตั้งใจแล้วก็ความจริงใจแล้วก็มีการให้ทำกับงานตลอดที่ก็ได้ทำมานะครับตั้งคำถามแรกก่อนดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านคุณยายนะครับในบทบาทของก็ความเชื่อกับการทำงานอะไรเป็นสิ่งที่ก็เชื่อมาโดยตลอดเพราะว่าก็เป็นคนซึ่งได้รับบทบาทหน้าที่ในการทำงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับครับก่อนอื่นผมเห็นคุณยายได้คุณยายจ๋าล็อกอินเข้ามาแล้วผมต้องกราบสวัสดีนะครับได้เลยครับสวัสดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยในเสถียร Clubhouse ในวันนี้นะครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็คุณยายจ๋าเข้ามาหรือยังครับเห็นธรรมะสวัสดีค่ะกำลังสวัสดีครับกำลังฟังอยู่นะคะเราต้องย้ายพื้นที่ออกมาจากกุฏิคุณยายเพราะว่า Wi-Fi ไม่ดีตอนนี้ออกมาที่ตรงหัวใจโพธิสัตว์ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราคุยให้เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าบ้านเมืองดูต้องการการมีธรรมะที่ทำหน้าที่ของเราจริงๆแล้วราคาเชิญต่อเลยค่ะครับครับเชิญเลยครับก็ขอบพระคุณครับผมเป็นคนที่เวลาถ้าจะทำงานอะไรก็เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะคิดว่าทุกโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่มีความหมายนะครับถ้าตัดสินใจจะทำอะไรแล้วก็จะทำให้ทำเต็มที่ครับเพราะคิดว่างานหลายอย่างที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมีผลกับทั้งตัวเองแล้วก็มีผลกับทั้งคนอื่นนะครับถ้าเราคิดว่างานของเราเป็นงานที่มีความหมายเป็นงานที่มีประโยชน์นะครับมันก็จะมีพลังในการทำงานออกมาแล้วก็ไม่เหมือนจะทำให้รู้สึกว่ามีฉันทะในการทำครับแต่ผมไม่ได้รับงานทุกอย่างนะครับก็มีคนชวนทำเยอะก็จะเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถแล้วก็มีฉันทะในการที่จะทำก็เลยอาจจะทำให้เอรู้สึกว่าเวลาทำอะไรก็จะเป็นคนที่ทำจริงจังครับครับครับแต่ก็เองก็สร้างประโยชน์ให้กับทางด้านสังคมโดยรวมมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนี้แต่ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีคุณยายจ๋าอีกหนึ่งรอบครับคุณยายครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคแล้วนะครับตอนนี้ค่ะถ้าทางนู้นใช้ได้ก็แสดงว่าโอเคเพราะนี่ย้ายแล้วค่ะย้ายมาอยู่ในที่ที่น่าจะช่วยให้เรายังทำงานตรงนี้ได้ต่อได้เลยค่ะ
ครับจะชวนคุณยายคุยครับดร.ก้อเนี่ยจริงๆรู้จักดร.ก้อมานานแล้ว10กว่าปีแล้วครับก็เห็นก้อในเวลาทำอะไรเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำทุกงานเลยนะครับแล้วก็มีเหมือนกับว่า sense of purpose นะครับว่าทำมีจุดเป้าหมายเรื่องความสำเร็จด้วยแล้วก็การสร้างองค์ประโยชน์โดยรวมให้กับผู้อื่นครับคุณยายเมื่อเราพูดถึงเรื่องของหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ธรรมะคือหน้าที่ครับคุณยายพอมีข้อธรรมหรือว่ามีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกันตอนนี้ก่อนไหมครับก็ทำให้นึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสนะเพราะว่าเราเป็นศิษย์ของท่านเราก็จะคุ้นมากเลยเรื่องการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมการทำให้ธรรมะมันไม่ได้ห่างออกไปจากวิถีชีวิตโดยปกติของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำให้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์โดยการทำงานให้จิตของเราเนี่ยมันตรวจสอบได้สองทางก็คือถ้าเราทำงานไหนแล้วเราจิตไม่ขุ่นมัวเราก็จะบอกว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวอันนี้ก็เป็นภาษาคุณยายนะคะทีนี้ถ้าเผื่อเรามองเห็นว่าเราทำงานอะไรแล้วเราเริ่มต้นด้วยถ้าฉันทะเมื่อกี้นี้ดร.ก็บอกว่าทำด้วยความรักซึ่งมันเป็นองคุณที่สำคัญมากในอิทธิบาท4นะคะถ้าเรามีฉันทะในงานมันก็น่าจะเป็นการพิสูจน์ว่าเราจะไม่ทำงานด้วยตัณหาน่ะแต่เราทำงานด้วยปัญญาเพราะฉันทะเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายของปัญญานะคะถ้าความอยากมันก็ยังเป็นฝ่ายของการทำงานด้วยแรงผลักดันด้วยความทะเยอทะยานด้วยอะไรก็ได้ที่เราอยากจะบอกว่าเราทำได้เราพิสูจน์เราแสดงศักยภาพของเราตามสิ่งที่เราปรารถนาที่จะไปถึงแล้วเราก็ทำได้แต่ถ้ามันเป็นฉันทะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทำงานเป็นเซตละมันจะมีความเพียรมันมีความตั้งใจมั่นมันเป็นนักทดลองนะคะมันให้กำลังด้านในไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าธรรมะคือการทำหน้าที่เนี่ยมันเหมือนเราปฏิบัติธรรมเราประพฤติธรรมธรรมก็คุ้มครองเราอันนี้ได้ประโยชน์อยู่แล้วคนที่ทำงานโดยใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาทำหน้าที่ของมนุษยชาติตั้งแต่มีปัญญาในระดับโลกิยะนะคะคือปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาด้วยฉันทะไม่ใช้ความ อยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นคือตัณหาเข้าไปในงานเนี่ยโอ้โหมันต้องเรียกว่ามันซักเซสอะมันไม่ใช่แค่นะมันไม่ใช่ work from home ทำงานที่บ้านนะแต่มันเป็นการทำงานด้านไหนบ้านด้านไหนมันเป็น inner peace สำหรับคุณยายเลยและนี่ก็ทำงานมาด้วยวิธีการที่จะฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอย่างเงี้ยแล้วถามว่าผลของงานเป็นยังไงผลของงานมัน success ทั้งข้างนอกและข้างในคือข้างในเนี่ยพอมันไม่ขุ่นมัวมันมีพลังแห่งการเคลื่อนที่มันสุจริตกว่าและในความสุจริตเนี่ยถ้ากายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตซึ่งมันมาจากมโนกรรมเนี่ยค่ะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุจริตเนี่ยถ้ากรรมทั้ง3สุจริตผลมันก็สุจริตฉะนั้นมันก็ไม่เบียดเบียนพื้นฐานของการทำงานอย่างเงี้ยจะทำให้ตัวเราเองก็เห็นความศักดิ์สิทธิ์ในจิตของเราสังคมหรือโลกภายนอกก็เปลี่ยนไปเพราะว่าศักยภาพของมนุษย์มันมีในระดับโลกิยะกับโลกุตระนะจ๊ะค่ะครับครับผมได้ยินอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะมาตั้งแต่เด็กช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงไหมครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้เอาเรื่องธรรมะมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมากน้อยยังไงบ้างครับครับผมอาจจะเรียกว่าผมอาจจะโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณยายที่สนใจเรื่องพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีคุณน้าหลายท่านที่สนใจเรื่องการปฏิบัติภาวนาเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าการปฏิบัติภาวนาหรือว่าศาสนาพิธีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดในครอบครัวผมถือว่าอันนี้เป็นโชคดีมากๆแล้วก็ทำให้ได้มีโอกาสได้กราบครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ถ้าถามว่าเริ่มสนใจธรรมะหรือเห็นประโยชน์ของพุทธธรรมจริงๆเนี่ยตอนไหนก็ต้องเรียนว่าเป็นตอนที่มีทุกข์นะครับก็คือตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกา
สมัยก่อนเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราแทบจะตัดขาดจากทางบ้านนะครับต้องเขียนแอโรแกรมจดหมายสีฟ้าค่าโทรศัพท์ทางไกลก็แพงมากอีเมลก็ยังไม่มีนะครับอีเมลเริ่มมีใช้ได้ก็ตอนปีที่ผมจะจบปริญญาเอกและที่เมืองไทยก็ยังไม่ได้ใช้กันแพร่หลายก็ต้องอีเมลมาแล้วให้มีคนโทรศัพท์ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ไปเล่าให้ฟังครับหลายคนนึกภาพไม่ออกเลยนะหลายคนนึกภาพไม่ออกครับว่าเดี๋ยวนี้โลกเพียงแค่สัก30ปีนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับก็เลยทำให้ต้องอยู่กับตัวเองเยอะมากภายใต้แรงกดดันหลายอย่างมากนะครับเวลาที่เรียนปริญญาเอกทั้งการแข่งขันทั้งไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าเราจะจบได้เมื่อไหร่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของเรานะครับ รวมทั้งการที่อยู่คนเดียวในสภาวะอากาศที่ก็ทรมานก็เลยทำให้อ่านหนังสือธรรมะเยอะมากนะครับก็โชคดีที่อย่างที่เรียนว่ามีในครอบครัวหลายท่านที่สนใจก็จะได้รับหนังสือธรรมะมาเรื่อยๆนะครับพอได้อ่านหนังสือธรรมะมากๆก็เริ่มเห็นว่าจริงๆมีชีวิตมันมีทางออกนะแล้วก็หลายเรื่องมันขึ้นอยู่กับการที่เราทำวิธีคิดของเราเนี่ยให้ตรงธรรมถ้าเราสามารถปรับวิธีคิดของเราได้เนี่ยทุกหลายอย่างก็จะหายไปนะครับหรือจะบรรเทาลงนะครับอันนั้นก็เป็นอันที่ได้เริ่มแล้วก็มีความสนใจอยู่จนกระทั่งกลับมาทำงานก็พยายามหาโอกาสนะครับที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมแต่ตอนช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าการภาวนาครับโดยเฉพาะการทำเรื่องสมาธิจะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นก็ยังมองว่าเรื่องของโลกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเราอยากจะทำงานให้มีประสิทธิภาพนะครับเราอยากให้เป็นคนที่บริหารจัดการเวลาเก่งทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความแหลมคมในเรื่องของงานที่ทำแต่ก็เพื่อนเหมือนกับว่าการเอาสมาธิเนี่ยมาช่วยเป็นเครื่องเสริมทำให้การทำงานทางโลกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนกระทั่งไปได้มีโอกาสได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติภาวนาครั้งหนึ่งกับท่านอาจารย์สุรศักดิ์ที่วัดแม่เหยงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนถามท่านถึงที่ติดอยู่ในเรื่องการปฏิบัติหลายอย่างแล้วท่านก็ทักขึ้นมาคำหนึ่งว่าอ้าวเราโยมไม่ได้จะมาปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์หรอกเหรออันนี้เป็นคำที่มีความหมายมากเลยทำให้รู้สึกว่ามุมมองที่เรามีเนี่ยเราอยากจะให้การปฏิบัติภาวนาเนี่ยมาทำให้เรามีความสามารถในการทำงานทั้งโลกที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่ได้มองถึงคุณประโยชน์ที่ใหญ่กว่าอีกของพุทธธรรมหรือการปฏิบัติภาวนานะครับก็คือการทำให้นำไปสู่การที่จะทำให้เรามีทุกข์น้อยลงแล้วก็นำไปสู่การที่จะเป็นพ้นทุกข์ได้ก็เลยทำให้มีศึกษาเรื่องของพุทธศาสนาในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็การทำงานของกายกับใจแล้วก็การทำงานของจิตนะครับเพราะแล้วก็ทำให้กลับมาคำถามที่เอถามเมื่อสักครู่เนี่ยว่าธรรมะคือหน้าที่ครับก็เลยทำให้มาตระหนักว่าจริงๆแล้วเรามีหน้าที่นะที่จะต้องเข้าใจธรรมะที่สำคัญก็คือเรื่องของชีวิตนะครับชีวิตก็หนีไม่พ้นนะครับชีวิตก็ในมุมมองของผมก็คือมีอยู่2อย่างก็คือกายกับใจกายกับใจสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนะครับทำยังไงที่เราทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ตรงธรรมมากขึ้นเป็นชีวิตที่สามารถเข้าใจเรื่องของการทำงานของกายเข้าใจเรื่องการทำงานของจิตแล้วก็ที่สำคัญคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราเองเนี่ยเราโตมากับความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะครับเราเรียนศึกษาตั้งแต่เด็กๆนะครับโตขึ้นเราสนใจเรื่องแพทย์แต่เราเรียนรู้เรื่องใจน้อยมากเลยทั้งที่ใจเป็นองค์ประกอบที่ครึ่งหนึ่งของชีวิตและจริงๆอาจจะมีความสำคัญมากกว่ากายด้วยซ้ำไปอย่างที่คุณยายจ๋าได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามโนเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ถ้าสามารถจัดการเรื่องใจได้เนี่ยกายก็จะมีผลที่ดีตามมาเพราะนั้นอันแรกเลยเนี่ยก็คือเมื่อไปศึกษามากขึ้นก็จะรู้สึกว่าธรรมะคือหน้าที่เนี่ยก็มีหน้าที่กับตัวของเราเองนะครับที่จะทำยังไงให้กายกับใจของเราเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่ตรงธรรมมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเพราะมันมีโอกาสที่ได้มาทำงานในภาคนโยบายนะครับซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นๆในสังคมนะครับอย่างเช่นการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นหน้าที่ที่จะตรงธรรมเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เฉพาะกับตัวเราเองเท่านั้นนะครับเรามีหน้าที่ที่จะทำให้การทำงาน
ที่จะมีผลกับคนอื่นให้ตรงธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายอีกอันนึงที่ใช้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการทำให้ตรงธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราพูดกันที่ขอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยว่าเราทำยังไงที่จะทำให้เกิดการทำนโยบายที่เป็นธรรมนิยมให้ได้ครับเพื่อจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยตรงธรรมมากขึ้นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกความหมายหนึ่งครับครับผมสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะครับคุณยายจ๋าครับโอ้โหดร.กรนี่จริงๆแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งสนใจเรื่องธรรมะมาโดยตลอดนะดร.กรเล่าให้เราฟังเรื่องของกายและใจใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วเราก็จะให้น้ำหนักเรื่องของการเรียนรู้เรื่องร่างกายพอสมควรแต่เรื่องจิตใจเนี่ยให้น้ำหนักน้อยมากแต่ชอบที่ก็เล่าให้ฟังไม่เจอทุกข์ไม่เจอธรรมครับคุณยายจะเสริมยังไงดีครับตรงนี้คือสนใจเรื่องที่บอกว่าจะทำให้ธรรมะไปอยู่ในระดับนโยบายที่เป็นธรรมนิยมที่จะทำให้พวกเราเองเหมือนเรามองเห็นสิ่งที่มันพยายามกันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เป็นความพยายามที่มันไม่ใช่เรื่องในระดับปัจเจกแต่มันต้องเริ่มต้นในระดับปัจเจกคือทุกคนต้องใช้การงานเป็นฐานแห่งการฝึกที่จะทำให้เราเห็นว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์นะถ้าตัวเราเองเรายังไม่เห็นว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์เราคงไม่ผลักดันอะไรในสิ่งที่เราเองก็ยังไม่เห็นผลเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านทำมาในสมัยที่เรายังมีโอกาสร่วมสมัยกับท่านอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่ก็มีโอกาสได้ทันท่านอาจารย์พุทธทาสในเวลาที่ท่านยังแข็งแรงท่านยังคำรามออกมาท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเห็นตอนท่านเลิกอายุเห็นตอนท่านละสังขารแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็ทำให้พวกเราเห็นว่ามันยากยังไงมันก็ยังทำอยู่มันจะสำเร็จที่ตรงไหนมันก็คือการมีปัจจุบันขณะที่เราได้เป็นนักทดลองแล้วก็ได้ศรัทธาในสิ่งที่เราทดลองซึ่งคุณแม่ว่าคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันต้องศรัทธาตัวเองอย่างนี้ถ้าเรามีเด็กอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเจนอัลฟาเติบโตมาแล้วก็พร้อมกับพูดกับพวกเราว่าเขาไม่ได้เห็นว่าตัวเขาต้องออกไปปฏิบัตินอกจากวิถีชีวิตประจำวันของเขาเลยเขาปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตเราอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วเพราะว่าเราก็ได้เห็นสิ่งนั้นในวิถีชีวิตของเราคือถ้าเรามองการปฏิบัติธรรมหรือการทำงานเรื่องโลกกับธรรมมันแยกกันเนี่ยมันจะยุ่งอ่ะสำหรับคุณแม่นะคุณแม่มองไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องอยู่ในบทบาทเราไม่ใช่ผู้บริหารในองค์กรใหญ่ๆหรือบริหารสังคมที่มันต้องมีโครงสร้างของรัฐบาลหรือว่าการเงินหรืออะไรแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราในฐานะของผู้ที่เข้ามาบวชเรียนเนี่ยก็คือทำให้ชีวิตเป็นอิสระจากทุกข์ชาวบ้านก็เหมือนกันทำงานก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าทำงานไปทุกไปก็ตกนรกไปงั้นงานของชาวบ้านก็คือเป็นอิสระจากทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แค่ทางกายแต่ว่างานของชาวบ้านน่ะหนักหนาเรื่องทุกข์ทางใจเอาโควิดเนี่ยแหละโควิดเนี่ยทำไมเราจะดีใจเมื่อตอนตรวจว่าเราไม่เจอแต่ตอนที่เราเจอเราเสียใจทำไมเราไม่ตั้งคำถามกระโดดข้ามไปเลยว่าเราจะอยู่กับสิ่งนี้อย่างไรอย่างไม่ทุกข์แล้วมันก็จะเป็นวัคซีนของสังคมทั้งหมดเลยที่ไม่ต้องรอวัคซีนตัวไหนใครจะมาก่อนเบื้องหน้าเบื้องหลังของการมาของวัคซีนเป็นยังไงใช่ไหมคะซึ่งมันย่อความอ่ะสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าธรรมะมันทำให้เราเดินตรงมันก็เลยทำให้เราไม่เดินอ้อมมันก็เลยการเดินสั้นเดินรัดแต่จริงมันคือเดินตรงนะก็คือเราอยู่บนมรรคคาเนี่ยเดินตรงอยู่แล้วมีปัญญาศีลสมาธิมีมรรคจิตมรรคภาวนาเนี่ยแหละค่ะเราก็เดินตรงไปโลกธรรมก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันอยู่กับโลกเราเข้าใจโลกไม่เปื้อนโลกมันเข้าใจการอยู่กับโลกอย่างมันละได้มันวางได้ในบางเรื่องสังคมมันก็เริ่มเป็นอะไรที่มันเป็นสังคมที่มีธรรมนิยมในลักษณะของการปฏิบัติเลยนะอันนี้คือแบบเอามาสู่การปฏิบัติเลยนั้นเวลาฟังอติจะสุบาทจากท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเราถึงได้สะดุ้งนะว่าเฮ้ยมันมีธรรมะที่มันจับต้องได้มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าการปฏิบัติมันไม่ต้องแยกออกจากวิถีชีวิตประจำวันธรรมะมันคือการทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือมันทำให้เรา
ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจนกระทั่งเรามีหิริและโอตตัปปะแข็งแรงและอายและเกรงกลัวในการที่จะปล่อยให้จิตของเรามันฟุ้งซ่านไปจมอยู่กับอดีตไปฟุ้งซ่านอยู่กับการวางแผนมากเกินไปจนอนาคตเราก็ไม่ถึงเพราะทุกครั้งที่เราวางแผนแล้วเราไม่เตรียมจิตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะวางด้วยความคาดหวังแล้วมันอาจจะขุ่นมัวฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราวางแผนด้วยพื้นฐานของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานได้เมื่อไหร่เราจะเห็นว่าปัจจุบันขณะเรามันมั่นคงมันมาจากพื้นฐานของคำว่าบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคือควรกับการคิดพูดทำมันก็เป็นงานของมนุษยชาติในปัจจุบันของเราสุดท้ายเราก็จะพบว่าจริงด้วยธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้เองมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่การอยู่ในพิธีกรรมด้วยนะแต่มันศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ตรงจิตที่มันมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันไม่ได้ทะเยอทะยานแต่มันไม่ใช่เป็นคนอินเนอร์เฉยแต่มันรู้หน้าที่และมันรู้ถึงการไปให้ถึงที่สุดของหน้าที่นี้คือพ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพรรษาเนี้ยเรามาอธิษฐานพรรษาเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมคือสมมติถ้าเราบอกว่าเราจะมีดวงตาเห็นธรรมถ้าโจทย์ของเราการทำงานของเราคือเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็ทุ่มเทตรงนี้ค่ะมันในทุกบริบทที่เรากำลังทำอยู่ในบทบาทในสิ่งสมมุติที่เรากำลังเป็นจะนักบวชไม่นักบวชคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทุกยุคสมัยอันนี้แหละที่คุณแม่อยากเห็นว่ามันเป็นธรรมนิยมจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใครสร้างขึ้นมาเป็นกรอบแล้วเราก็ต้องไปวิ่งไปตามกรอบนั้นแต่เราเห็นบริบทของการทำหน้าที่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์พอที่ปัจจยธรรม37ก็อยู่ที่ตรงนั้นมาเป็นชุดเลยเห็นเลยว่าสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5ไปจนถึงนู่นเลยมรรค8โพชฌงค์7อันเนี้ยมันสมบูรณ์มันก็เป็นธรรมะที่น้อมเอียงไปสู่การบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงนิพพานถ้ามองว่านิพพานเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องยากอ่ะไม่พูดก็ได้อ่ะมันก็สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะ กันเรื่องเปลือกอ่ะแล้วก็ไปให้ถึงเมื่อกี้คุณแม่ถึงได้จัดนะฮะว่าเออใช่เนี่ยถ้าเรานะเป็นผู้บริหารตัวเราในระดับปัจเจกเนี่ยแล้วเรามีธรรมะเป็นวิถีชีวิตของเราอ่ะมันก็จะเกิดสังคมที่เป็นธรรมนิยมได้โดยที่มันทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองโอ้ยนี้ก็สมบูรณ์มากสำหรับคุณแม่แล้วรัฐบาลไหนก็ได้ยุคไหนก็ได้เพราะว่าทุกคนมันทำหน้าที่โดยสำนึกมันมีฮิริมันมีโอตตัปปะนะคะมันมีสัมมาประธาน4ที่จะแบบว่าเฮ้ยเราจะละอกุศลเลยอ่ะปิดประตูนรกไปเลยอ่ะแล้วไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นได้ไหมหัวเนี่ยมันเจ๋งเลยนะภาษาคุณแม่เนี่ยก็ครบถ้วนแล้วนะครับก็คือธรรมะคือหน้าที่เริ่มจากปัจเจกก็คือตัวเรานั่นเองทุกคนมีหน้าที่เราก็ทำหน้าที่เราอย่างเต็มที่เมื่อเราทำหน้าที่เราแล้วมันก็จะส่งต่อให้กับสังคมแล้วก็คนหมู่มากเองใช่ไหมครับคุณยายคือจริงๆแล้วชีวิตมันอยู่คนเดียวไม่ได้เนาะเอาตรงเนี้ยโควิดตอนเนี้ยเราเนี่ยมองเห็นแล้วเราก็สะดุดใจกันทุกครั้งที่บางทีเราไปสัมภาษณ์คนแก่ซึ่งคนที่แบบกำลังอยู่กับความเครียดของโควิดแล้วเราก็หาทางออกให้ท่านไม่ได้อ่ะมันเหมือนเรากำลังมองว่าใครต้องเป็นคนตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้ให้เราหรอคุณแม่กำลังตั้งคำถามกลับไปที่การทำงานสื่อเลยนะตอนนี้คือถ้าจะพูดกันจริงๆอ่ะเราคือเดี๋ยวขออนุญาตเล่าหน่อยฮะเดี๋ยวท่านด็อกเตอร์จะเบื่อคุณยายนะคุณยายก็อยากใช้จังหวะเนี้ยชวนนิดนึงคือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเราต้องทำเรื่องนี้ค่ะเราต้องช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเนี่ยที่เบิร์นเอาท์คือเขายอมรับแล้วนะว่าเขาเบิร์นเอาท์คือมันจะหมดไฟอยู่แล้วอะแล้วมันก็แบบมันจะเข้าไปสู่การหมดแรงพอมันหมดไฟมันก็หมดแรงก็เริ่มซึมใช่ไหมคะสังคมมันถ้าด่านหน้าของเรากับโควิดเป็นอย่างนี้เราจะบอกธรรมะคือการทำหน้าที่ยังไงเราก็เริ่มเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พยายามทำคลิปที่เราทำซึ่งวันนี้ก็ต้องทำคลิปอีกเนี่ยนะคะออกไปแล้วก็ส่งกลับไปที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตว่าคุณแม่จะช่วยเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เรื่องที่กำลังคิดกันว่า
เราจะทำยังไงเมื่อบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเนี่ยเบิร์นเอาเบิร์นเอาครับอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเราแล้วถ้าเราโอเคเราก็อยู่ในกาดที่ดีเราไม่ออกไปไปเป็นสัมภเวสีไปไหนไม่รู้เรื่องนะคะเราก็รู้ละว่าเราต้องทำยังไงเราไม่เป็นแต่เราไม่เป็นสถิติของการเป็นตัวนี้มันพุ่งพรวดพราดมากเพราะความไม่รู้ความตระหนกตกใจอะไรก็ว่าไปละแต่สุดท้ายสำหรับเราแล้วเนี่ยธรรมะจะออกมาช่วยอะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่ไม่ได้หนีละไม่ต่างคนต่างไปปฏิบัติละแต่ต่างคนต่างอยู่แล้วอยู่ยังไงอย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วเราก็พยายามเข้าไปสู่การทำงานถึงคือคุณหมอพันธุ์พิมลเนี่ยอธิบดีกรมก็แบบต้องการความช่วยเหลือแบบนี้สรุปสุดท้ายวันนี้ก็มีคำสั่งออกมาละในการทำงานประชุมว่าเฮ้ยเราจะช่วยบุคลากรที่เบิร์นเอาท์นะกลุ่มที่ทำงานเรื่องหมอพยาบาลเนี่ยใจขนาดนี้บอกว่าให้ช่วยประชาชนที่กำลังเบิร์นเอาท์ด้วยงั้นเราก็ต้องเอากลับมาคิดละในโจทย์ของเราก็คือหมอพยาบาลแบบชาวบ้านโดยทั่วไปที่กำลังหมดแรงหมดไฟอยู่เนี้ยธรรมะจะช่วยอะไรได้อะธรรมะจะเข้าไปรับใช้ยังไงได้ธรรมะมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอย่างเนี้ยค่ะมันต้องกระโจนเข้าไปแบบเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีฉันทะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการวันนี้ถึงได้บอกว่าเราก็อย่าคิดว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์เลยแต่ว่ามันจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไรซึ่งคนก็อยู่กับโรคอย่างเข้าใจโรคแล้วก็สามารถใช้ธรรมะเนี่ยมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองที่เคยมักง่ายประมาทขาดสติแล้วทุกสื่อที่กำลังอยู่เราอาจจะมีคนฟังไม่เยอะแต่ว่าในความไม่เยอะเนี่ยก็เป็นคนจริงซะโดยส่วนใหญ่ที่อยากจะหลุดพ้นหรือมีดวงตาเห็นธรรมคุณแม่ว่าบางทีเรายกมือกันเยอะๆแต่เราเป็นความเยอะในฝ่ายสัมมาทิฏฐิกับมันมีคนที่เริ่มมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ค่อยๆเกาะกลุ่มดูแลกันเกื้อกูลกันไม่ทอดทิ้งกันอย่างนี้คุณแม่ว่าธรรมะคือการทำหน้าที่แล้วล่ะค่ะตอนนี้ครับผมขอบคุณครับคุณยายนี่ก็เป็นความตั้งใจที่เราจัดคลับเฮาส์กันทุกอาทิตย์นะครับจำนวนคนเราอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากแต่เราเน้นเรื่องของคุณภาพในการพูดคุยมากกว่าครับผมก็ครับได้ยินคุณยายจ๋าเล่าให้เราฟังชุดใหญ่เลยเนาะมีคำถามนึงอยากถามก็ในฐานะที่คนที่เห็นภาพองค์รวมมาแล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ธรรมะคือหน้าที่ของคนที่เหลือในสังคมเราจะช่วยกันยังไงได้บ้างหรือว่าในมุมมองของก็อยากเห็นอะไรบ้างนะครับอาจจะเสริมประเด็นที่คุณยาจ๋าได้กรุณาพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะในภาวะที่เราต้องเผชิญกับโควิดเนาะเราพูดกันเรื่องภูมิคุ้มกันพูดเรื่องวัคซีนนะครับพูดเรื่องของการต้องใส่หน้ากากอันนั้นก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแต่สิ่งที่ธรรมะจะช่วยได้มากก็คือภูมิคุ้มกันด้านจิตใจนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการที่เราตระหนักเข้าใจนะครับถึงข้อเท็จจริงของชีวิตนะครับแล้วก็การเข้าใจการทำงานของจิตรวมทั้งโอกาสในการปฏิบัติภาวนาคิดว่าจะช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจได้เยอะนะครับแต่แน่นอนว่าวิธีที่จะสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเนี่ยก็เหมือนกับร่างกายนะครับก็มีหลากหลายระดับหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันทำให้คนหันมาใส่ใจมากขึ้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจงานที่คุณยายจ๋าได้กรุณาเล่าให้ฟังที่จะช่วยแพทย์และพยาบาลที่เบิร์นเอาท์หรือช่วยสังคมที่เบิร์นเอาท์เนี่ยคิดว่าอันนี้มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการหาวัคซีนนะครับมาฉีดให้กับคนไทยเลยคงต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้คนไทยให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องสำคัญต้นๆเลยครับในขณะนี้ครับค่ะคุณแม่ต้องขอบพระคุณเลยที่เราจะคุยเรื่องนี้กันต่อโดยเฉพาะการไม่ทอดทิ้งกันในวิกฤตการณ์ที่มันกำลังออกสึกนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้คิดว่าใครคือศัตรูเลยนะไม่มีใครเป็นข้าศึกเลยนะคะแต่มันกำลังอยู่ในการถูกเตือนที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคเราว่าสิ่งที่มันเคยมีและเคยเป็นเนี่ยวันหนึ่งมันจะไม่มีและมันจะไม่เป็นนะคะ
สิ่งที่มันเคยเป็นปกติของเราในสมัยที่เราไม่รู้เลยว่าเราหลงทางแต่เราคิดว่ามันปกติเราให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจและให้ความสําคัญกับการเป็นคนรวยและให้ความสําคัญกับความประสบความสําเร็จเมื่อเราเป็นที่หนึ่งนะคะในสังคมที่มันมีการแข่งขันพอวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันเรื่องเหล่านี้ละมันเป็นการแข่งกับตัวเองที่จะเอาตัวเองรอดเนี่ยเราจะต้องกลับมามองสถานการณ์นี้ร่วมกันอย่างไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่ทิ้งการจากไปของโควิดแบบศูนย์เปล่าแล้วไม่ถอดองค์ความรู้ที่มันจะทำให้มนุษยชาติเนี่ยไปทำงานเชิงรุกก็คือการป้องกันนะอันนี้เป็นโจทย์ที่พวกเราเองถ้าพอมีเวลาในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเราลองใคร่ครวญเรื่องเหล่านี้อยู่อย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมาแล้วมันก็ไปเราจะผ่านไปด้วยกันสู้ๆนะอันนั้นมันก็เป็นกำลังใจหนึ่งแหละแต่ว่ามันสู้กับใครอ่ะมันสู้กับอะไรมันสู้กับบริบทที่เราจะต้องกลับมาด้านในหรือเปล่าที่เราจะถามตัวเองว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตของเราอะไรคือเป้าสำเร็จของการทำหน้าที่ของเราถ้าเราไปอยู่ในฝ่ายบริหารอย่างเงี้ยสมมตินะคะโหเราเป็นผู้ว่าการแบงก์เนาะมันก็ดูนะคุณแม่ก็เจอผู้ว่าการแบงก์หลายคนมากเลยนะคะแบงก์ชาติบางคนยิ้มไม่ออกเลยอ่ะคุณแม่ก็ถามง่ายๆเลยนะคะโอ้นี่ก็หลายปีหลายสิบปีเราเคยยิ้มให้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราเคยรู้สึกไหมว่าเรามีชีวิตเพื่อตัวเราด้วยบางทีเราก็ไม่รู้ไปแบกอะไรก็ไม่รู้เงินบาทบาทตอนนั้นค่าเงินบาทคุณแม่ก็พูดกับผู้การแบงก์ชาติไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคุณเคยยิ้มให้กับตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราลืมไหมเราลืมไปด้วยคือมันเยอะซะจนเราไปเชื่อเรื่องการตัดสินของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นใจนะเพราะฉะนั้นพอได้อย่างนี้มาเป็น VP ในการพูดคุยวันนี้เราลองใช้วิธีการให้เห็นเลยว่าเออถ้าเราอยู่ในบทบาทที่เรามีบริบทตรงนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะผ่านสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยยังไงที่มันสามารถทำให้คนอื่นก็เห็นว่าให้โลกกับธรรมไม่ได้แยกจากกันเลยแล้วก็มันก็ง่ายๆอย่างนี้แหละธรรมะก็ง่ายๆอย่างนี้แหละมรรคก็ง่ายๆอย่างนี้แหละมรรคง่ายไม่ใช่มรรคง่ายแบบสับเพ่านะมรรคง่ายก็คือมรรคภาวนาง่ายจะตายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เนี่ยเนี่ยอยากให้เพราะว่าที่หอจดหมายเหตุก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็คุ้นเคยกันแต่ว่าธรรมะมันต้องสมัยใหม่มันต้องเป็นไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มสาวมันต้องเข้าถึงมันต้องโอ้เราก็พูดเรื่องนี้กันเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วก็ดีใจที่เรื่องเหล่านี้มันก็กลับกลายเป็นเรื่องที่มันก็มาจากการ เริ่มสตาร์ทมาจากคนรุ่นเก่าที่จะส่งไม้ผัดไปยังคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วล่ะค่ะธรรมะต้องอยู่ในโลกปัจจุบันของคนเจนอัลฟาอย่างที่เราเห็นว่าการบรรลุธรรมของเขาแบบเขาอ่ะเราต้องยอมรับอะค่ะครับผมครับก็ตอนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยเคยยิ้มให้กับตัวเองไหมครับ ยิ้มครับแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องยิ้มให้กับตัวเองให้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นเทอร์มิเมเตอร์อันนึงเลยก็ได้ครับว่าในการทำงานของเราเนี่ยเรามีฉันทะหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสามารถที่จะเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างที่คุณยายจ๋าได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับในการทำงานเนี่ยเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับโลกของโควิดเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งปัญหาที่เราเผชิญเราจะต้องเผชิญอีกเยอะเลยนะครับปัญหาโรคร้อนก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากที่กระทบกับคนไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่กำลังอยู่ข้างหน้าครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการเมืองโลกนะครับก็เข้ามากระทบกับเราได้ง่ายๆนะครับอเมริกากับจีนก็ทะเลาะกันก็กระทบกับเราได้ง่ายๆนะครับ มันเราต้องเจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกเยอะมากก็เจอกับความผันผวนนะครับ เมื่อก่อนเวลาที่เป็นผู้บริหารแต่เดิมเนี่ยเราก็มักจะทำแผนนะครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนแต่จริงๆแล้วธรรมะที่สำคัญก็คือว่าเราไม่สามารถไปควบคุมปัจจัยภายนอกได้แม้กระทั่งตัวเราเองบางครั้งเราอย่างควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราจะอยู่ในโลกที่เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายโลกที่ศัพท์สมัยใหม่ก็บอกเป็นโลกที่วูก้านะครับ volatile uncertain complex แล้วก็ ambiguous เนี่ยได้อย่างไรนะครับ
ธรรมะจะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเข้าใจวิวัฒนาการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถละวางได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามองโลกได้ตรงธรรมอ่ะคือถ้าเราสามารถมองโลกได้ตรงธรรมนะครับเราก็สามารถที่จะคลายความกังวลได้แล้วก็สามารถที่จะหาทางออกให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นได้หลายครั้งเราจะไปเสียเวลากับทำไมมันไม่เป็นไปตามแผนอุตสาห์ออกแบบวางแผนไว้อย่างดีคิดนโยบายไว้อย่างดีแล้วก็มัวแต่ไปเหมือนมองโลกเก่าอะว่าทำไมมันไม่เป็นอย่างที่ฉันอยากจะให้เป็นๆนะครับแล้วก็พยายามจะไปหาคำตอบแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงโลกมันเป็นอนิจจังนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เราวางแล้วก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าศัพท์บริหารจัดการสมัยใหม่ที่เอเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าธรรมะช่วยทำให้เรามี agilityได้สูงขึ้นในการที่จะรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงนะครับครับอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าช่วยได้เยอะมากในการทำงานของชาวธนาคารกลางเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ทำนโยบายสาธารณะครับจะงานของเราหลายอย่างเนี่ยเป็นงานที่ต้องเรียกว่าทวนกระแสนะครับเป็นงานที่ทวนกระแสอาจจะคล้ายๆกับที่คุณยายจ๋าทำก็เป็นงานเผยแผ่ธรรมะก็เป็นงานทวนกระแสในมิติหนึ่งเหมือนกันนะครับทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นงานทวนกระแสเพราะว่าหน้าที่ของธนาคารกลางเนี่ยเป็นหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพถ้าดูง่ายๆคือว่าทำยังไงอย่าให้ฟองสบู่เนี่ยมันโตขึ้นแล้วมันก็ระเบิดขึ้นมาสักวันหนึ่งแล้วเกิดผลกระทบนะครับกับทุกคนอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแต่ฟองสบู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความสุขอะก็คือว่าเฮ้ยฉันเก่งราคาหุ้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆฉันเก่งราคาบ้านมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆทำไมแบงก์ชาติจะต้องเข้ามาขวางตรงกลางแล้วก็ทำให้มันไม่ได้สูงขึ้นอย่างที่อยากจะให้เป็นก็เหมือนตอนนี้ครับทุกคนก็บอกว่าบิตคอยน์คริปโตนะครับราคาขึ้นไปสูงๆก็เป็นหน้าที่ธนาคารกลางที่ออกมาบอกว่าข้อเท็จจริงคืออะไรปัจจัยพื้นฐานคืออะไรแล้วก็ต้องมากำกับดูแลเรื่องงานของเราเนี่ยเป็นงานทวนกระแสนะครับเป็นงานทวนกระแสเพราะนั้นเราต้องรับความไม่พอใจของคนรอบด้านโดยเฉพาะคนที่เขาหวังประโยชน์นะครับจากการที่ฟองสบู่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆโตขึ้นนะครับนั้นการที่เรามีสามารถมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่ดีรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำไมถึงต้องทำประโยชน์ของการที่เราทำนโยบายทวนกระแสนโยบายในการรักษาเสถียรภาพเนี่ยคืออะไรนะครับก็จะสามารถทำให้เราตัดสินใจได้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมในระยะยาวและที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับผมเนี่ยคือเวลาที่ศึกษาเรื่องธรรมะมากขึ้นและเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรมันทำให้เราสามารถเอาหมวกที่เราสวมเนี่ยวางถอดออกได้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรไม่ได้ยึดมั่นกับตัวตนไม่ได้ยึดมั่นกับหมวกที่เรามีการตัดสินใจก็เลยเป็นการตัดสินใจที่สามารถที่จะมองการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้นะครับหลายอย่างที่เราเห็นเลยในการทำนโยบายสาธารณะถ้ามันเริ่มมีเอามาตีกันนะครับระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตนนี่อาจจะไม่ได้แปลว่าคอร์รัปชันนะครับแต่เมื่อเริ่มคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดตัดสินใจผิดเราจะเป็นยังไงนะครับจะโดนฟ้องคดีไหมนะครับหรือว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วลูกหลานเราจะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้ามันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการตัดสินใจที่ให้ลักษณะที่เป็นกลางหรือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้งเนี่ยก็อาจจะโอนเอ็นได้นะครับแล้วก็จะทำให้สิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเราต้องเรียนว่าที่แบงค์ชาติเนี่ยต้องโชคดีอาจจะไม่แน่ใจว่าเราใช้คนใช้ว่าโชคดีหรือเปล่า จริงๆเป็นเพราะว่ามีคนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเยอะมากนะครับชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรมที่แบงค์ชาตินี่มีความเข้มแข็งต่อเนื่องมาหลายสิบปี ก็เลยทำให้พวกเราที่เป็นชาวแบงค์ชาติเนี่ยหลายคนทีเดียวนะครับที่สามารถที่จะเอาธรรมะเข้ามาใช้ในการทำงานแล้วก็เป็นการทำงานรักษาทวนกระแสได้นะครับจริงๆเห็นนโยบายของแบงค์ชาติหลายอย่างเนี่ยออกมาก็พยายามจะเอาธรรมะที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยให้ออกมาเป็นนโยบายที่ตรงธรรมนะครับแล้วก็ให้มีผลในวงกว้างมากขึ้นครับครับผมนั่นแสดงว่าเวลาที่เรามีสังคมหรือว่าเรามีองค์กรที่ให้ความสนใจกับเรื่องการภาวนาหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจะมีผลที่มันส่งต่อค
ความตระหนักรู้เนี่ยออกไปในการดูแลสังคมมากกว่าความเห็นแก่ตัวของเราที่จะดูแลเฉพาะแค่พวกพ้องซึ่งอันนี้ฟังอย่างนี้คุณแม่ว่าการอธิบายในวันนี้ถ้าเราพยายามทำให้เด็กๆ เขารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจว่าการที่เราได้อาศัยธรรมะที่มันส่งต่อกันมาจากรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยจริงๆธรรมะมันไม่มีเจนนะคือธรรมะเนี่ยมันไม่มีตกไปล้าสมัยไม่มีเจนไหนธรรมะยุคไหนคือ 2,500 ปีเนี่ยพระเจ้าก็พูดเรื่องอริยสัจ4มีอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางมีเป้าหมายคือพ้นทุกข์กี่เจนมันก็มีความชัดเจนของมันอยู่อย่างนี้มีลู่มีหนทางอันประเสริฐแบบนี้อยู่ที่ว่าคนในแต่ละเจนนั้นน่ะจะเดินอยู่บนหนทางอันประเสริฐเนี้ยในยุคสมัยหรือสิ่งสมมุติของตัวเองในขณะนั้นที่มันจะร่วมสมัยในบริบทของตัวเองนะคะเช่นเรามีหมวกใบนี้เราเป็นผู้ว่าการแบงค์เราสนใจธรรมะคนในแบงค์ชาติสนใจการภาวนาการปฏิบัติมันทำให้เกิดการตัดสินใจบางอย่างที่มันทำให้เราเห็นว่าการตัดสินใจที่มันจะเห็นแก่พรรคพวกหรือผลประโยชน์มันน้อยลงมันมีความละอายมากขึ้นคุณแม่ว่าอย่างนี้ถ้าเราอธิบายให้เด็กๆ เขาเข้าใจว่ามันมีข้อที่มันทำให้ความสมบูรณ์ของชีวิตเมื่อเรารู้เรื่องธรรมด้วยเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเรามันไม่บกพร่องไม่มีความเสี่ยงมากเกินไปเรารู้จักการประเมินความเสี่ยงเอาไว้ได้เลยคุณแม่ก็อยากให้คนที่เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นผู้ว่าการแบงก์เป็นอดีตผู้ว่าการลองทำเรื่องธรรมะให้มันเข้าไปอยู่ในเพราะว่าโดยบทบาทของคนที่มีหัวหรือสมมุติหรือว่าหัวโขนเนี่ยที่มันประสบความสำเร็จในโลกเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่จะแสดงธรรมให้กับคนในโลกฟังได้ดีกว่านักบวชอีกนะดีกว่านักบวชอีกอย่างของคุณยายเนี่ยถ้าใครเรียกคุณยายก็แสดงว่าสนิทซีอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรียกไม่ชีก็อาจจะเห็นเราอยู่บนหิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราคือคนรุ่นเดียวกันแล้วเราก็มีโอกาสที่จะอธิบายธรรมะในความเป็นรูปแบบของเราในสมมุติบัญญัตินั้นน่ะแต่สมมุติบัญญัติเนี่ยมันส่งเสริมหมายถึงว่ามันทำให้เราขัดเกลาละไอ้ราคะโทสะโมหะได้มันส่งเสริมความอาถรรพ์โดยธรรมมันไม่ได้ส่งเสริมอัตตานะลูกมันทำให้เราอาถรรพ์ที่จะตัดสินใจอาจจะมีบางอย่างที่เราตัดสินใจมันอาจจะมีคนเจ็บปวดเยอะแต่ว่าในความเจ็บปวดที่เยอะนั้นคือคนที่ได้ผลประโยชน์แต่คนที่เสียผลประโยชน์พอที่จะหายใจได้ลึกขึ้นฉะนั้นไอ้ความอาถรรพ์เนี่ยมันก็ต้องเอาพูดจริงๆนะคะคือเอาความเห็นแก่ตัวออกเยอะอ่ะก็จะตัดสินใจอย่างนี้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าแบงค์ชาติคนในแบงค์ชาติสนใจเรื่องการภาวนาแล้วกล้าตัดเราก็ยังรู้สึกนะคะว่าโอ้สังคมมันยังมีหวังนะมันยังมีความหวังที่เรายังใช้ไอ้สมมติบัญญัติเนี่ยเป็นไปเพื่อวิมุตติคือการหลุดพ้นได้อันเนี้ยคุณแม่ก็มีความรู้สึกนะว่ารุ่นเราอะรุ่นพวกเราเนี่ยมันอยู่ในรอยต่อระหว่างการปฏิบัติธรรมต้องอย่างนี้ต้องมีรูปแบบนี้เท่านั้นกับการปฏิบัติแล้วมันใช้เป็นการจัดการหรือเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตอย่างเราเนี่ยเราจะพูดเลยว่าเราใช้ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติเราไม่ได้พูดได้ซ้ำไปว่าเราปฏิบัติธรรมด้วยอานาปานสติเพราะว่าคนที่ไม่ชอบให้พูดเรื่องปฏิบัติธรรมมันก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันพูดอะไรก็ได้แต่มันต้องเป็นไปเพื่อละนะเพื่อละนะปฏิบัติเนี่ยเพื่อละเพื่อวางเพื่อเบานะไม่ใช่เพื่อเอามันไปดูได้ผลของการปฏิบัติก็เพื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชานะมันทำให้เราเนี่ยมีความมั่นอยู่ในความถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้มันเป็นดังสารถีมันพาเราไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยช่วยกันนะคะที่สวนโมกหอจดหมายเหตุสวนโมกก็แข็งแรงทำเรื่องนี้กันดีอยู่ที่จริงพวกเราก็เกิดมาพอๆกันนะคะได้ร่วมสมัยกับท่านอาจารย์ที่ก็กล้าสอนปฏิจจสมุปบาทซึ่งถ้าจะถามว่าก่อนได้ฟังเรื่องนี้นะก็มีคนหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานได้ในปัจจุบันชาติเพราะว่ามันต้องไปอีกหลายกัปแต่ถ้าอาจารย์พุทธทาสก็ทำให้เห็นว่ามันมีเรื่องนี้เขาพูดกันอยู่แล้วในโลกนี้
ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่เจ้าเห็นมานานแล้ว 2,600 กว่าปีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้เราจะไม่สายเกินไปไหมมันใครที่พอมีปัญญาอยู่บ้างมันก็จะกลับตัวล่ะฉะนั้นคุณยายว่ายุคโควิดเนี่ยธรรมะจะกลับมานะโลกาจะได้ไม่วินาศครับก็ไหนๆก็ work from home ใช่ไหมครับคุณยายบอกว่า work from inner home จะเลยดีกว่าจะได้อยู่กับใจใจมองเข้าไปที่ในตัวของเราเองแล้วคุณยายพูดบ่อยมากเลยว่างานจะใหญ่ตัวตนจะเล็กแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ยินจากข้อด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่คุณยายฝากความหวังไว้นะจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่นำเอาธรรมะมาใช้จริงๆแล้วก็ด้วยบทบาทที่ก็ทำมามันก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้ใช้ธรรมะในเรื่องของการบริหารจัดการของก็เรื่องเหมือนกันในตรงนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกับก็ต่อในแพลตฟอร์มอื่นแล้วกันนะครับเพื่อที่จะถอดองค์ความรู้แล้วก็หวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะโดยที่ฟังตัวจริงเสียงจริงซึ่งเขาอยู่กับธรรมะแล้วก็ศึกษามาแล้วก็นำมาปฏิบัติให้เราเห็นนะครับก็ผมต้องเรียนว่าผมไม่แน่ใจว่าควรเรียกผมว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่าครับผมก็50กว่าแล้วผมต้องพยายามเรียกครับเพราะว่าเรารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันใช่เราไม่ยอมยังไม่ยอมจริงผมก็สามารถเรียนรู้จากน้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจธรรมะได้เยอะเลยแล้วผมจริงหลังๆเนี่ยมีคนที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆนะครับที่สามารถเอาธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเห็นชัดเลยว่ามีความก้าวหน้าก้าวไกลกว่าสมัยที่ผมเริ่มสนใจธรรมะด้วยซ้ำไปครับครับครับผมขอประเด็นนี้นิดนึงแล้วกันเนอะคือตอนนี้หลายคน อยู่ด้วยความเป็นกังวลมากนะครับอย่างที่คุณยายจ๋าก็เล่าให้เราฟังตอนต้นๆว่าทุกคนค่อนข้างคอนเซิร์นกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้ติดโควิดอ่ะแต่ติดมาตั้งแต่ปีที่แล้วละโควิดติดใจที่คุณยายชอบเล่าให้ฟังแต่ติดกายนี่ยังไม่ได้ติดนะครับถ้าถามในมุมมองของก็ครับความหวังของสังคมตอนนี้อยู่ตรงไหนหรือว่าก็คิดว่าควรจะวางใจกันยังไงดีในสถานการณ์ซึ่งดูเหมือนมันมืดมนทุกรอบด้านนะครับก็ผมว่าโควิดเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญมากเลยครับที่ทำให้เราได้มาเข้าใจเรื่องของชีวิตมากขึ้นครับกลับไปชีวิตก็คือเรื่องของกายกับใจครับบางครั้งเรามักจะตั้งความหวังว่าคนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำแบบนั้นรัฐบาลต้องรีบไปเอาวัคซีนมาเร็วๆนะครับหรือว่าโควิดเดี๋ยวก็จะหายไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปแบบเดิมเวลาที่เราไปตั้งความหวังแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับปัจจัยภายนอกไปความหวังกับเรื่องข้างนอกซึ่งเราไม่มีทางที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เลยนะครับผมคิดถึงเทศของท่านอาจารย์ไพศาลที่ท่านมักจะพูดบ่อยๆในสถานการณ์โควิดทำให้เห็นชัดเลยคือเราไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาถึงก่อนกันนะฮะแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเรากำลังจะตายกันหมดนะครับไม่ใช่แต่ผมคิดว่าเป็นธรรมะที่แสดงให้เห็นว่ามีเรื่องของความไม่แน่นอนเยอะมากในชีวิตนะครับแต่ถ้าเรามัวแต่จะหวังว่าคนนั้นจะทำอย่างนี้คนนี้จะทำอย่างนั้นเพื่อทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องทำนะครับทุกคนที่มีหน้าที่ก็กำลังทำกันอยู่ครับแต่หน้าที่สักของเราคือเราดึงจิตกลับมาข้างในของเราดีกว่าครับเรารักษาจิตให้อยู่ข้างในของเรานะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญเลยที่จะทำให้เข้าใจเรื่องของจิตของเราเข้าใจวิธีที่จะรักษาจิตของเราให้สามารถที่จะผ่อนคลายได้นะครับมีความขุ่นมัวน้อยลงยิ่งใช้โอกาสนี้เนี่ยในการมองกลับเข้ามาในใจของเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะยิ่งเห็นชัดเจนเลยถึงประโยชน์ของธรรมะนะครับครับในโลกปัจจุบันเนี้ยถ้าเราส่งจิตออกนอกเรื่อยๆเนี่ยนอกจากเราอาจจะไม่ได้ความหวังที่เราอยากจะเห็นแล้วเนี่ยนะครับในสภาวะปัจจุบันอย่างที่คุณยายจ๋าพูดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของบทบาทของสื่อซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับสื่อที่มาทางโซเชียลมีเดียก็ไม่ใช่สื่อแบบเดิมทุกคนทำหน้าที่เป็นสื่อได้หมดและทุกคนก็สามารถที่จะใส่ทั้งข้อมูลที่จริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือเขาใส่อคติเข้ามาในข้อมูลที่มีการสื่อสารมาด้วยนะครับถ้าเรามัวแต่เอาจิตออกนอกไปแล้วไปรับสารพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันสถานการณ์ข้างนอกก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็จะยิ่งทำให้สภาวะจิตสภาพของจิตของเราเนี่ยยิ่งถูกกระทบกระเทือนแล้วก็อ่อนไหวมากขึ้นนะครับ
อะไรมากระทบนิดนึงจิตก็ปลิวครับจิตก็ปลิวได้ง่ายๆแต่ถ้าเรากลับมาใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะทดสอบนะครับทดสอบภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของเรานะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้มีการฝึกฝนสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นเนี่ย ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับต้องเรียนว่าที่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าทำง่ายนะครับตื่นเช้ามาบางวันผมเปิดข่าวฟังข่าวก็หดหูนะแต่เราก็ต้องเทโอกาสที่กลับมาดูนะครับก็มีสติในการรับสารต่างๆแล้วก็พยายามจะทำใจให้เป็นกลางพยายามจะแยกว่าอะไรเป็นอคติอะไรเป็นสภาวะที่เราทำใจให้เป็นกลางได้นะครับก็พลิกปัญหาให้เป็นโอกาสในการฝึกใจของตัวเราเองครับก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมของเราต่อไปเลยนะครับก็ครับคุณยายจ๋าครับคุณยายจ๋าจะเสริมตรงนี้ยังไงดีครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือคุณยายเห็นด้วยเลยนะคุณยายว่าการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกมการเฝ้าอย่างมีความตื่นรู้เลยนะคือถ้าเราเปลี่ยนการเล่นเกมซึ่งมันมัวแต่ไปใช้การชนะข้างนอกเป็นเป้าหมายเนี่ยเราก็จะหลงกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาสร้างการมีกติกาการเล่นเกมที่เป็นเกมลมหายใจก็ได้เนาะหรือว่าจะเรียกว่าเกมการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อแล้วเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าเวลาที่มันเกิดอกุศลขึ้นเนี่ยเราประหารมันได้อย่างอ่อนโยนด้วยนะเราไม่ใช่ใช้แบบความมีอคติประหารตัณหาได้เลยนะแต่เราต้องใช้การเช่นสมมติว่าเราเห็นความพอใจแต่ในความพอใจนั้นน่ะมันมีอยู่เงื่อนไขของการได้มาด้วยการเบียดเบียนน่ะเราจะละความพอใจนั้นเพื่อไม่เบียดเบียนได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เกมที่เราจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ต้องตามดูหรือว่าถ้าเราเห็นว่าเรากำลังมีผลจากการสูญเสียหรือผิดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดความระทมใจมันไม่เป็นดั่งใจมันอึดอัดใจแล้วในที่สุดมันจะนำไปสู่ความโกรธความเกลียดชังนะบางทีการสูญเสียเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความพยาบาทผูกเวรหมายมั่นแล้วก็ล้างแค้นเอาคืนมันเป็นลูกของฝ่ายอธรรมอยู่แล้วแต่พอเราแบบตื่นรู้ได้เราละบรรเทาความทุกข์อันนี้ได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลังเลสงสัยในกฎของธรรมชาติที่มันกบฏไม่ได้หรอกกฎแห่งกรรมเนี่ยนะคะคุณแม่ว่าใครรุ่นไหนก็จะเห็นว่าชีวิตมันมีคุณค่าด้านในชีวิตมันมีความละอายในการที่จะได้มาบนพื้นฐานแห่งความไม่ถูกต้องเราก็กลับสู่โหมดปกติมันก็คือศีลเรามีความเป็นปกติไม่ใช่การได้ความสุขของเรามาอยู่ในความทุกข์ของคนอื่นทุกคนก็รักสุขเกียรติทุกข์ใช่ไหมแต่เราก็ชอบไปลักขโมยไอ้สิ่งที่เราก็รู้ว่ามันเป็นของรักของชอบใจของคนอื่นอ่ะอันนี้ค่ะมันไม่บอกว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์ได้หรอกถ้าสังคมของเรามีลักษณะของการไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านในของตัวเองนะมันก็กลับไปที่ inner peace อีกนั่นแหละถ้าเรามีศีลเป็นปกติมีกำลังของจิตที่ตั้งใจมั่นที่จะทำของยากยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จยากยังไงพูดกับตัวเองได้เลยว่าไอ้ยากนั่นแหละมันต้องลดละความเป็นชั้นเยอะหน่อยเราถึงจะผ่านความยากไปได้ยากมันจะต้องถูกขัดเกลาสิ่งที่มันเป็นอัตตาของเราต้องเป็นดั่งใจของเราตามแผนของเรามันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราก็ทำของยากได้นะแล้วมันก็ยิ่งยากยิ่งเบาเพราะมันยิ่งเอามันยิ่งหนักแล้วในที่สุดเราก็จะเห็นว่าการเข้าสู่การมีปัญญาศีลและสมาธิที่มันเป็นมรรคจิตมรรคภาวนาแล้วมันเป็นมรรคสมังคีเลยอะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นมรรคสมังคีเวลาด้านในนะคะมันไม่เห็นจากตาหรอกค่ะแต่มันดูตาเห็นธรรมมันจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในขณะจิตเลยมันเป็นปัญญาที่เราเห็นว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็เป็นทุกขังด้วยมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญญาศีลและสมาธิขณะจิตเดียวซึ่งเป็นมรรคสมังคีเนี่ย
คุณแม่ว่าคนนั้นชนะเกมส์เกมส์ของชีวิตเลยนะก็อยากให้พวกเราไม่ต้องต่างคนต่างทำงานก็ได้ถึงเวลาเราก็เจอกันบ้างในการซูมการใช้สื่อที่มันจะไม่ต้องทำให้เราผิดกติกาของโควิดก็ที่แทบจะเรียกว่าคุณยายก็รีบหายเลยนะเนี่ยเจอหลานๆครูบาอาจารย์ทั่วโลกสวดมนต์เข้ามาให้เนี่ยไม่อยากเป็นคนป่วยเลยอ่ะไม่อยากก็ไม่ได้นะคือต้องไม่ป่วยเลยดีกว่าแล้วเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทำงานแล้วแทบจะเรียกว่าตามปกติแล้วด้วยถ้าถามว่ายังไม่ได้เข้าไปที่ศรีราชเลยนะยังไม่ได้ไปตรวจอีกแต่ว่าตอนนี้ก็อาศัยว่าโควิดคนเยอะเดินทางไม่ได้อยู่กับธรรมชาติเลยครับไม่ได้หนีหมอนะเดี๋ยวคุณหมอหนีหมอแน่เลยครับต้องพยายามต้องมีคนส่งเมสเซจบอกว่าขอคุณยายช่วยพักด้วยนะครับเห็นกลับมาไลฟ์อีกแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์ที่เบิร์นเอานะคุณยายก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นห่วงเป็นเยอะก็จนออกมาเลยคือขำมากไปวันนั้นผมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะอุชาประกาศจะทำเรื่องนี้เบิร์นเอาโดยมีคุณหมอที่เบิร์นเอาจริงๆมาคุณแม่บอกฉันออกด้วยขอยายออกด้วยได้ไหมขอยายออกมาได้ไม่ฟังเลยแล้วก็ให้ลูกมาทำงานเลยไม่ใช่หมายความว่าเราเก่งอะไรแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นน้อยกว่าเขาเยอะเลยอ่ะเราเนี่ยเป็นนิดเดียวตรงกับเพราะเขาเนี่ยเป็นที่ใจเลยอ่ะตอนเนี้ยคืออย่างน้อยถ้าเราสามารถพูดแล้วถ้ารายการนี้ฟังแล้วคุณยายพูดแล้วรู้เรื่องขอบใจนะที่ตามมาฟังเนี่ยมันก็ต้องออกมาพูดแล้วจะไปทำอะไรล่ะมันก็ไม่นั่งพูดได้ก็นอนพูดก็ได้นี่ทำได้แต่ตอนนี้นั่งพูดนะคะตอนเนี้ยนั่งชมวิวได้ยินเสียงแบ็คกราวด์แล้วครับครับเสียงน่าไปอยู่แถวนั้นมากเลยครับใช่สวยงามมากเลยค่ะครับก็ครับตอนนี้โอ้บุคลากรทางการแพทย์นี่น่าเห็นใจมากเลยนะครับครับครับก็ค่อนข้างเบิร์นเอาท์พอสมควรไหนๆเรามีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่กับเราขออนุญาตถามนิดนึงแล้วกันนะครับว่าก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมองในเรื่องของมุมมองเศรษฐกิจแล้วแล้วก็การเตรียมตัวเตรียมใจของชาวไทยทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมกันยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่กับ after shock ที่เกิดขึ้นกับโควิดได้จริงๆครับก็ครับผมอาจจะเริ่มจากอาจจะเห็นต่างเพราะถ้าเราไปมองว่าโควิดเนี่ยเป็นช็อคนะครับแล้วก็พอเป็น after shock เนี่ยก็บอกว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าโควิดเนี่ยมันทำให้โลกข้างหน้าจะไม่เหมือนเดิมนะครับวิถีชีวิตของเราหลายอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมรวมทั้งวิกฤตโควิดเนี่ยรุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นเรียกว่าเป็นฐานล่างของสังคมนะครับถูกกระทบที่รุนแรงมากๆเลยแล้วก็จะสร้างแผลเป็นนะครับให้กับคนจำนวนมากให้กับครอบครัวจำนวนมากเลยไม่ว่าจะผ่านมาเป็นแผลเป็นจริงๆก็คือว่าปัญหาด้านสุขภาพนะครับหลายคนก็จะปอดไม่สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเขาก็จะไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงที่จะประกอบอาชีพได้แบบเดิมหรือแผลเป็นทางเศรษฐกิจนะครับปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนซึ่งสูงมากอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนะครับพอมีโควิดขึ้นมากระแทกก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยขาดรายได้แล้วก็ตกเข้าไปอยู่ในกับดักหนี้เพิ่มมากขึ้นอีกเด็กจำนวนไม่น้อยก็เช่นเดียวกันนะครับที่โดนโควิดกระแทกเข้าไปเนี่ยโอกาสในการศึกษา2ปีนี้เรียกว่าแทบจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือเนี่ยด้อยลงไปมากและหลายคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับโอกาสในการศึกษาก็ถูกกระทบยังไม่นับเด็กจำนวนหนึ่งที่จะต้องถูกออกจากโรงเรียนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะส่งต่อครับขณะเดียวกันมันก็มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับซึ่งทำให้ธุรกิจจำนวนมากที่อยู่ในโลกเก่าจะไม่สามารถแข่งขันได้หรือคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้หรือคนที่อยู่ในฐานะที่ดีกว่าที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ครับเพราะจริงๆแล้วพอถึงแม้ว่าโควิดจะมีแนวโน้มที่จะเบาบางลงได้ในอนาคตนะครับเรามีวัคซีนมียาต่างๆที่ดีขึ้นเนี่ยแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับจะอยู่กับเราไปอีกนาน
นั้นอันแรกเลยคือถ้าคิดว่าเป็นช็อคมากระทบแล้วก็เดี๋ยวพอมันเป็นช็อคแล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่มีทางนะครับอันนี้เราต้องมานั่งคิดมากกว่าว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจและโครงสร้างของสังคมที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะครับกับคนหมู่มากนะครับมีปัญหาเรื่องของเหลื่อมล้ำซึ่งก็มากอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะมีโควิดก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับทำยังไงที่เราจะมีการที่จะดูแลคนในวงกว้างได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เขากลับมาตั้งตัวได้กลับมามีอนาคตได้นะครับทั้งคนหลากหลายเจเนอเรชันนะครับหลากหลายรุ่นเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่ทำงานมาใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วไปจนกระทั่งเด็กจบใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษามานะครับนี่ว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากที่ณเวลานี้ควรจะต้องช่วยกันคิดนะครับเรื่องของต่อสู้กับโควิดก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการที่จะมานั่งดูเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่เราคิดว่าควรจะเป็นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยมันต้องเป็นสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีใครทำบทบาทตรงนี้เนี่ยปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมปัญหาปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับในโลกหลังโควิดมันจะยิ่งมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะส่งผลกระทบกับมาหาพวกเราทุกคนมันก็จะเป็นสังคมที่ไม่มีเสถียรภาพเป็นสังคมที่เปราะบางเกิดอะไรขึ้นนิดหนึ่งก็จะเกิดความขัดแย้งกันได้รุนแรงเราคงไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาวะสังคมที่ต้องทะเลาะตบตีกันจนเหมือนแบบเกือบจะมีสงครามกลางเมืองตอนที่เรามีหลายๆสื่อกันนะครับครับครับผมขอบคุณมากครับก็คุณแม่เห็นด้วยเลยนะนั่งฟังเนี่ยคุณยายเห็นด้วยเลยนะพ่อเอกคุณยายว่าดร.ก็พูดสรุปให้พวกเราฟังในวันนี้ได้ดีชัดเจนว่าหลังโควิดแล้วมันไม่กลับมาเหมือนเดิมธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่มันก็การโควิดกำลังแสดงธรรมเลยชีวิตมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมชีวิตมันมีแต่ปัจจุบันขณะที่เราต้องนึกเสมอว่าเราย้อนกลับมาทำอะไรที่แก้ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่กับโควิดอย่างแก้ไขสถานการณ์ของโควิดให้มันเรียนรู้อย่างไม่ถดถอยไปด้วยกันแม้ว่าโลกมันจะไม่เหมือนเดิมสุขภาพของคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมาในช่วงโควิดนี้ว่าเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันยังไงการมีชีวิตประจำวันของเรากับอาหารการกินการรู้จักสมุนไพรการรู้จักการอดออมที่มันไม่ใช่เป็นการอดออมตัวเงินหรือว่าเป็นแบงค์ละแต่มันอาจจะเป็นทรัพยากรในการกินอยู่ของเราที่มันเกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมนี้ในมิติใหม่มันต้องเป็นยังไงสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยที่อาจจะไม่ได้มีเงินอยู่ในธนาคารเล่นบิตคอยก็ไม่ได้และไม่สามารถที่จะหาเงินได้อย่างที่คนบางกลุ่มเขาหากันเขาจะต้องมีอริยทรัพย์แล้วเขาต้องหาทรัพย์ยังไงในแผ่นดินหรือว่าในพระแม่ธรณีที่จะให้เขากลับมาขยันขันแข็งคือถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันอาจจะมองว่าโลกในยุคที่คนหาเงินได้ง่ายจากอากาศกับคนที่หาทรัพย์จากแผ่นดินเนี่ยมันเติบโตไปได้วยกันโดยที่มันไม่ขัดแย้งกันมันไม่เอามาเปรียบเทียบกันคือเราอาจจะไม่ได้ชื่อว่าเราเป็นคนรวยหรือคนที่มีทรัพย์สินมากเป็นอันดับต้นๆของโลกหรือของประเทศหรือของสังคมแต่ว่าคนรวยมันสำคัญตรงไหนถ้าคนรวยนั้นไม่เป็นเศรษฐีและถ้าคนจนที่อาจจะไม่มีเงินแต่ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนจนแต่เป็นเศรษฐีล่ะมีน้ำใจที่คิดจะให้พึ่งพาตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นอย่างนี้เรียกเศรษฐีเราทำให้สังคมหลังโควิดเป็นเศรษฐีได้มีความตระหนักถึงการแบ่งปันเกื้อกูลและไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่หลงอยู่ในโลกของอคติและมายามากเกินความจำเป็นคุณแม่ยังมีความหวังนะคือคุณแม่รู้เลยนะว่ามันจะมีช่องห่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้นคนรุ่นใหม่จะมีวิธีการหาเงินที่แบบไม่เหมือนคนรุ่นเก่าแต่ในที่สุดเราก็ยังเห็นว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังสนใจในการที่จะยังกลับมาพึ่งพาตัวเองแล้วก็พอใจที่จะมีชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นแต่มันแข่งขันกับตัวเองซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมทั้งในมิติของการกลับมาเปลี่ยนพ
ภาวะของธุรกิจเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมแต่วิถีคิดวิถีแห่งการดำรงอยู่มันอาจจะก้าวกระโดดไปมากกว่าเดิมเพราะคนมันเข็ดแล้วมันรู้แล้วว่าอะไรที่จับต้องได้อาหารการกินจับต้องได้สมุนไพรจับต้องได้กับสิ่งที่เราต้องหาเงินและเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราเสพคุณแม่ก็ยังมองตรงนี้อย่างนี้นะพ่อเอแล้วก็ท่านอดีตแบงค์ชาติถ้าเราจะช่วยกันเนาะอย่างน้อยเราก็ทำรูปธรรมให้มันเกิดขึ้นอ่ะถ้าเราทำได้เราก็ทำอย่างคุณยายนั่งตรงไหนของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณยายไม่เคยรู้สึกเสียดายเลยนะที่คุณยายลงทุนกับตรงหุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้เปลี่ยนวิวนะอันนี้เปลี่ยนการนั่งแล้วมานั่งอยู่ตรงภูเขาที่แบบมันเกิดขึ้นจากบ่อน้ำที่เราขุดน่ะเขาบอกว่าที่นี่มันแล้งน้ำอ่ะวันนี้ฝนตกเป็นวันแรกที่ฝนตกมากที่สุดในฤดูกาลฝนน้ำเต็มทุกบ่อเลยค่ะยกเว้นบ่อบาดาไอ้บ่อมังกรนะแต่ตอนนี้นั่งอยู่หน้าบ่อน้ำแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรายังขุดตรงนี้กันอยู่เลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดแรกโควิดแรกรอบแรกเนี่ยคุณยายเนี่ยยังเปิดเปื้อนอยู่ตรงที่นั่งอยู่แล้วแบบเสพความสุขอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยเพราะเราสร้างมันได้ไงเพราะเศรษฐีเนี่ยมันคือคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นสังคมเศรษฐีจะเกิดมากขึ้นไหมคะหลังโควิดคุณแม่ตั้งคำถามค่ะท่านอดีตแบงค์ชาติคะว่าต้องช่วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ยิ่งธรรมนิยมเนี่ยยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในการช่วยกันทำให้สังคมนะครับเราพร้อมรับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับโลกใหม่หลังโควิดเพราะว่ามันจะยังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างหลายอย่างที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมครับยิ่งตอกย้ำงานที่คุณยายจะทำงานที่พวกเราหลายคนมีส่วนร่วมช่วยกันทำเรื่องของงานธรรมะนะครับแล้วก็ต้องทำให้ธรรมนิยมเนี่ยเข้าไปอยู่ในนโยบายสำคัญทางโลกหลายอย่างนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามองไประยะยาวๆในความยั่งยืนของสังคมก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากนะครับถ้าเราไม่ทำให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ธรรมนิยมเนี่ยมีผลเกิดขึ้นได้ครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยกันทำให้ธรรมนิยมหรือคำนี้มันเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สัมผัสได้จริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจในเรื่องของธรรมะมากขึ้นนะคะคุณแม่ว่าคนรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่จริงๆนะเด็กเจนอัลฟาหรือเด็กที่แบบกำลังอยู่ในมิติของการที่เขาอาจจะเจอการศึกษาใน2ปีนี้ของโควิดมันก็ทำให้ผู้ปกครองหลายคนหรือว่าระบบการศึกษาโรงเรียนหรือแม้แต่พวกเราเองเนี่ยก็ทบทวนมิติของการเรียนรู้ใหม่ที่มันอาจจะไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมมหาวิทยาลัยก็ต้องมีวิธีการเรียนรู้กันใหม่ที่ไม่ได้กลับไปที่ในวิธีแบบเดิมๆซึ่งตอนนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมคุณแม่ถึงอยากจะบอกว่าขอบคุณนะที่มันยังมีช่องทางให้พวกเราได้จับมือแตะกันแล้วก็ยังชื่นใจในความเติบโตของกันและกันทั้งที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พบกันเลยและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถบริหารศรัทธาขององค์กรที่เราอยู่นะแล้วก็คุณยายก็เป็นอีกหนึ่งในเศษเสี้ยวเล็กๆที่ยังให้โอกาสเด็กและผู้หญิงเพราะว่าเราเองก็พบว่าการเป็นแม่มันจะหนักหน่วงขึ้นแม่ที่แบบแม่ที่เป็นอยู่ในรุ่นแซนด์วิชเนี่ยต้องดูแลทั้งแม่ตัวเองต้องดูแลทั้งหลานเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะโควิดเศรษฐกิจก็ไม่ดีมันลำบากไปหมดเลยสตรีเหล่านี้จะมีสติยังไงอันนี้เป็นความซับซ้อนซึ่งพวกเราต้องค่อยๆแบบแตะมือกันแล้วก็เอาเขาเนี่ยค่ะออกมาอยู่ในวงสาคนาญาติ Mindfulness Family กับเราคือมันจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบเดิมๆมันก็ดูจะไม่ทันแล้วนะคะสำหรับการที่จะเอาพ่อแม่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยแต่มันต้องอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยอันนี้เราก็ดูแม้กระทั่งการทำสื่อศิลปินต่างๆที่เคยทำสื่อเก่าๆก็ต้องปรับตัวเพราะมันอยู่กันไม่ได้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นสมมติเราทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นสื่อเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรที่ใช้เครื่องมือน้อยที่สุดง่ายสุดและโดนใจที่สุดคือมันถึงว่ามันเรียวสุด
มันกับใช่สุดเห็นไหมคะว่ามันเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนหมดท่าทีของธรรมะต้องยังไงต้องใหม่สดเสมอใช่ไหมครับคุณยายครับต้องง่ายคุณยายว่าต้องง่ายง่ายแล้วก็ไม่อยู่ในพิธีกรรมมากนักแต่อยู่ในวิถีชีวิตง่ายขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีไสยศาสตร์เยอะนะยิ่งในยุคโควิดนะไสยศาสตร์จะมาแรงนะไม่ใช่เป็นพุทธศาสตร์เพราะคนมันหมดแรงมันก็ไปตะคุบอะไรที่ง่ายอ่ะก็เป็นศาสตร์ที่หลับเราจะเห็นไสยศาสตร์ตื่นตัวมากก็คือต้องง่ายแล้วก็ยังเป็นสัมมาทิฏฐินะครับก็ได้ไม่หลงทางกันแต่อย่างน้อยเราก็โชคดีที่มีกัลยาณมิตรเนื้ออย่างก็นี่ก็ขยันขันแข็งในวงของทางด้านส่วนโมกนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เราดีมากเลยค่ะครับในฐานะของคนที่เอาธรรมะไปใช้จริงๆในองค์กรนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะเลยครับคุณยายจ๋าครับแล้วก็ดีใจที่คุณยายจ๋าก็ยังเป็นที่พึ่งพาของเพียงยิ่งเด็กและผู้หญิงนะครับตอนนี้ก็ธรรมะอาจจะไม่เตรียมมาก่อนถึงเวลาแล้วมันต้องใช้แล้วเราก็ต้องทำให้มันง่ายใช่ไหมครับคุณยายแล้วก็แกะกล่องออกมาแล้วก็ชงน้ำร้อนอาจจะได้ใช้ประโยชน์ได้โดยใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้ก็ดีใจที่ได้ยินที่พูดถึงเรื่องธรรมะนิยมกันผมก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรากลับมามองบทบาทตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่ซึ่งก็เป็นชื่อของตอนที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเพื่อทุกคนเท่าที่จับประเด็นจากทั้งดร.ก้อแล้วก็คุณยายจ๋าเนี่ยถ้าเราธรรมะทำให้ตรงกับธรรมนะครับให้ธรรมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ได้ตรงธรรมด้วยเหมือนกันเมื่อนั้นธรรมานิยมก็จะเกิดและทุกคนก็จะมองว่าโควิดเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งซึ่งเราทุกคนก็ต้องช่วยกันในการที่จะต้องผ่านบทบาทนี้ไปให้ได้แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับในอนาคตที่จะเข้ามากระทบแรงและเร็วนะครับอย่างที่ก็ได้เล่าให้เราฟังครับผมสำหรับวันนี้ Clubhouse ก็มาถึงเวลาพอสมควรแล้วนะครับลูกศิษย์คุณยายก็บอกว่าวันนี้คุณยายออกมานอกสถานที่น้องจอยก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับที่คุณยายนั่งเนี่ยโอ้โหดูแลดูสวยมากนะครับหวังว่าถ้าไม่ใช่ช่วงพีคของโควิดเนี่ยก็อยากจะกลับไปกราบคุณยายอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เผื่อก็จะว่างก็จะได้ชวนไปกราบด้วยกันนะครับก็ครับผมครับอยากให้คำถามครับเชิญครับใช่คุณยายอยากให้มาเพราะว่าเรากับสวนโมกกรุงเทพก็ทำอะไรร่วมกันเสมอมาเลยตั้งแต่ท่าอาจารย์ละสังขารแล้วคุณยายก็ชื่นชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาคนรุ่นใหม่ละค่ะคือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรกันทั้งหมดหรอกเราแตะมือกันเราก็มีทุนทางสังคมที่เป็นเนี่ยค่ะธรรมนิยมที่เราก็พยายามกันอยู่โดยที่มันเป็นความเพียรใดในมรรคภาวนาของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่คือบ้านของเราทุกคนได้ยิ่งคุณยายออกมาเหมือนกับประกาศตัวว่าเอ้ยไม่ป่วยแล้วคือมันเป็นตรงไหนก็มันเป็นไปเหอะไม่ป่วยแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นได้เชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่ได้กลับมาทำงานรับใช้พระธรรมเนี่ยพระธรรมก็อาบรดหัวใจของเราเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นฝนมันพรำแต่เช้าเราก็บอกโอ้ยให้เราเจริญกุศลและเจตนาไว้ฝนมาแล้วเหมือนพระธรรมก็คือหยดฝนนี่แหละพอตกลงมาแม้แต่หยดเดียวเราก็เป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมเติบโตได้เพราะฉะนั้นโควิดมันจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่จะดีดตัวเองขึ้นมาอยู่กับความไม่หลงรู้มากขึ้นกับอีกกลุ่มนึงไม่ได้สะทกสะท้านในเรื่องเหล่านี้ก็ยังหลงต่อไปอันนั้นก็ไม่ว่ากันค่ะนี่ก็เป็นการทำหน้าที่ของเราในวันนี้กับคลับเฮาส์ธรรมะคือการทำหน้าที่ให้รู้มากกว่าหลงนะจ๊ะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับดร.ก้อนะครับดร.วิไทยสันติประพบนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะครับก็ครับขอบคุณมากเลยนะครับเราสองคนกราบลาคุณยายจ๋าพร้อมกันไหมครับยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะดร.ก้อค่ะธรรมะสวัสดีและกู๊ดไนท์ทุกท่านนะ